หกก็คือตัวแถมตัวแถมคือฤทธิ์เรียกว่าบุญฤทธิ์นะครับฤทธิ์มีสองด้านนะอย่างละอิทธิฤทธิ์กับบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์คือทำลายพวกไสยศาสตร์ไสยเวทจำด้วยครับพวกไสยศาสตร์ไสยเวทพวกกลุ่มราหูกลุ่มไซตอนกลุ่มซาตานกลุ่มมัจจุราชนี่กลุ่มนี้ครับโอเคนะต่อไปมันจะหมอดม้อยมอนังมาสังขาราพวกนี้ไปต่อไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรใครจะมาลุยกับมันบอกให้อะไรสามสหายครับสามสหายคือพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกครับกำลังลุยกับพวกมันอยู่เวลานี้เร็วแล้วพวกมันมาทำลายมนุษย์ก็เรียกว่ามาทำลายมนุษย์ที่ยังไม่ถึงขั้นมีปัญญาพอที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับพอไหวไหมครับผมจะไปไกลเกินไปหรือเปล่าครับภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะแค่นี้ก็น่าจะพอคำถามของคุณกัญญารัตน์โอ้โหยาวเหยียดเลยลุงยินดีด้วยครับต่อไปมีใครอีกชั่วโมงการนอนของแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวมากน้อยต่างกันใช่ไหมคะได้ยังไงได้ครับได้ครับบางคนนอนแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วครับนอนแค่คนที่ทำสมาธิได้ดีเนี่ยเขานอนกันแค่สมาธิเนี่ยมันประหลาดนะครับ 1-2 ชั่วโมงก็พอแล้วแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องอย่างนั้นความจริงคนที่มาสมาธิก็ต้องการที่จะรักษาเนื้อเยื่อร่างกายเขาอยู่นานๆเหมือนกันก็นอนพักผ่อนยาวๆนานๆถ้ามีโอกาสนอนพักผ่อนยาวๆนานนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วคนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากเนี่ยมันตื่นขึ้นมาก็มีพละกำลังร่างกายทำนู่นนั่นได้อย่างไม่ได้จักเหนื่อยเมื่อยล้าประมาณนั้นครับได้ทั้งวันขอให้กินอาหารหวานคาวไปตามที่จะอาหารหวานคาวคือสสารย่อยสลายพวกพลังงานให้ใช้พลังงานต่อเนื่องนั่นเองครับผมพลังงานที่อยู่ในตัวเรามันขาดไม่ได้นะครับอากาศเป็นพลังงานใช่ไหมครับอากาศเป็นพลังงานข้าวทุกเม็ดเป็นพลังงานโอเคไหมครับดีไหมพืชผักผลไม้เป็นพลังงานเห็นไหมครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อกี้ยังพูดแล้วพลังงานซ่อนอยู่ในเขตจนาน้อยหรืออะไรก็ว่านไปพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี่เห็นไหมครับก็พูดอยู่แล้วตรงนี้ใช่นะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงการนอนมันได้อะไรอย่างนี้ดีกว่าการนอนจริงๆนะฮะนอนทุกครั้งนอนหลับเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่พลังงานบริสุทธิ์มันกระจายไปยังทุกๆเซลล์ได้ง่ายได้ไวนั่นเองในขณะที่เรามีสติอยู่นะแปลว่าไม่หลับขณะที่หลับแปลว่าขณะที่ไม่มีสติจำด้วยครับผมการไม่มีสติขณะที่หลับนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะส่งไปยังทุกๆเซลล์โดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าไม่หลับนะไม่หลับพลังงานมันก็มาส่งมายังทางด้านกระบวนการคิดอยู่มันคิดไม่หลับหลับเพราะคิดไม่หลับเพราะคิดอย่างเงี้ยคิดหาจุดจบไม่ลงคิดวนเสร็จแล้วทางการแพทย์เขาก็บอกว่าเครียดเครียดรู้จักคำว่าเครียดไหมเนี่ยลุงไม่เคยยอมรับคำพวกนี้นะรู้ไว้ภาษาแพทย์ส่วนมากลุงจะไม่ยอมรับนะครับส่วนมากเลย 100% เนี่ย 80-90% ลุงจะไม่ยอมรับภาษาแพทย์นะครับคือภาษาเขานั่นนะครับเช่นโรคทุกโรคที่เขาตั้งมาเนี่ยลุงไม่ยอมรับหรอกนะครับผมไม่ยอมไวรัสโคโรนาเหมือนกันที่เขาว่ายอมรับที่ไหนล่ะเอาภาษาเขาไปใช้เพื่อให้มันสื่อความหมายให้เข้าใจให้มันได้ตรงกันไปด้วยกันเท่านั้นเองนะครับ
ไอ้ที่พูดเนี่ยเอาภาษาเขามันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งเอามาสื่อความมาให้เกิดความเข้าใจด้วยกันมันไปด้วยกันได้แต่ให้ผมยอมรับผมไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะครับนะครับโอเคนะแล้วก็อยู่ด้วยกันในสังคมก็ต้องพูดกันได้รู้เรื่องแค่นั้นเองครับแต่ก็ไม่ได้เอาแพ้ชนะที่ว่านะโอเคนะครับเราไม่เอาแพ้ชนะใครอยู่แล้วเพราะเราอยู่ตรงกลางของคำว่าแพ้ชนะนะครับใครจะชนะอะไรใคร